ือไว้เลยเมืองของเราย่อยยับจากการลุกลามของมนุษย์ต่างดาวแดนในสุดชาวเมืองก็สร้างเมืองขึ้นมาใหม่จนเป็นอย่างที่เห็นแต่มอนสเตอร์ที่กลายพันธุ์จากพลังของพวกต่างดาวก็ยังคงเป็นภัยต่อพวกเราอยู่คุณจะช่วยเมืองวิโลได้ไหมมารับชมไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นอ่ะยังไงอ่ะมันดูแบบก็อะไรอย่างนั้นอ่ะหรอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมไว้ครับปีค่ะแล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกมมือถือที่ชื่อว่า Pocket World เป็นเกมที่ทางผู้พัฒนาส่งมาให้ผมเล่นแล้วบอกว่าเกมเนี้ยติดท็อป10ด้วยว้าวของ Indie Game Festival 2017นะฮะลองเล่นกันดูดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เกมนี้มันมาเล่นได้แค่คนเดียวอ่ะเออก็เลยก็คงจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะฮะเพื่อผมแคสตอนนี้นะฮะผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บคอรวมถึงเหมือนจะเป็นหวัดด้วยแต่ไม่รู้เป็นไหมตอนนี้เสียงอาจจะแปลกไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะเสียงก็อันฮาสวัสดีนะฮะไม่ใช่ละอ๋อวิลเลียมอันนี้วิลเลียมทาวเมเจอร์นายกนะฮะชื่อวิลเลียมยินดีต้อนรับสู่ Pocket World มาหาฉันถ้าเกิดฮะอะไรนะหนักไหมน่ะทำไมหนักอ่ะนายกแล้วบอกว่าเกมนี้นะฮะรับรอง18ภาษาเลยนะนี่เขาไม่ได้จ่ายนะแต่เกมมันน่าจะสนุกจริงอ่ะภาษาไทยก็มีมีไงกดไหมฮะมาลองเล่นกันดูครับเดินซ้ายขวาหน้ารังกระดึบเดินก้มหน้าด้วยเฮ้ยต่อยอีอ่ะโอ้โหอย่าโหดร้ายเฮ้ยอย่าเฮ้ยเด็กนั่นน่ะเอ้ยแต่ก็แกเด็กอื้อเฮ้ยทำไม่ได้อ่ะเอาคนนี้ก็ได้ไม่ได้ดิเอ้ยเด็กแกมองหน้าทำไมอ้าวมองไม่ได้ไงแล้วมีเรื่องนะฉันมันแก๊งชอปเปอร์เลยนะผมไม่กลัวกูหรอกนี่ไว้ฮะเดี๋ยวเราไปหานายกเทศมนตรีกันดีกว่ายินดีต้อนรับคุณต้องเป็นดีเลฟเฟนเดบิวต์ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายแน่ๆเลยฉันคือปาดคิมเทศมนตรีแห่งเมืองวินโลสวัสดีสวัสดีครับก็ได้ไหมก็มันสวัสดีอ่ะเราไปหาทหารที่อยู่ด้านหลังกันด้วยทหารเหรอทหารล่ะเอ้ยโอ้เป็นนักเกณฑ์ทหารเป็นทหารเหรอมาสร้างคอนหินกันเลยฮะวิธีการสร้างนะครับเลือกแบบแปลนเขียวแล้วก็เลือกคำว่าสร้างปิ้งนี่ไปที่กระเป๋าเหมือนคาบของประมาณนี้ป่ะใส่ความไปละไปโอ้ติดขวางเขายืนเฉยโอเคฮะไปเราไปล่ามอนสเตอร์หัวหอมกันเถอะคนพบเป่าอยู่เลยเฮ้ยนี่เปล่าอันนั้นแน่สวัสดีฉันคือหัวหอมเอ้ยฉันคือหัวใจขาวนี่บวกไหมโอ้ยเราเกมมันก็น่ารักดีนะก็เล่นเพลินๆดีนะใช่ไม่ต้องใช้เน็ตด้วยใช่แล้วก็พวกอายุเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนเลเวลโอเคไปเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันดีกว่าตอนนี้ผมอายุ2ขวบแล้วนะฮะสามารถอัปเกรดนี่บัตรประชาชนเหรอเนี่ยโอ้โหอายุ2ขวบนะฮะถ้าเกิดเธออายุสัก20แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงหน้าตามั้ยคิดว่าใหม่นะส่วนสูงอะไรเงี้ยคิดว่าใหม่นะเหรอตอนนี้มันก็จะมีระบบด้วยนะรู้ป่ะระบบแฟนนี่คือต้องอายุ15ก่อนนะถึงจะมีแฟนได้อ๋อจริงๆนะน้องๆโอเคเดี๋ยวเรามาอัพความอะไรดีอัพความโจมตีแล้วกันนะโอเคอัพไปประชาชนเรานี่ไงทหารไอตีเขาอีกแล้วขอโทษโอเคเควสกดนอกเริ่มเข้ามาแล้วขอบคุณมากไปหาพ่อค้าเฟอร์นิเจอร์ในเมืองสิเกลียดเสียงทหารอะมีปัญหาหรือไม่มีอย่าให้เรียกหัวหน้ามาคุยใครเวลา6โมงได้ไม่เอาก็ได้ไปละเสื้อผ้าไหมคะเสื้อผ้าหน่อยไหมคะไม่เอาถามอยู่นั่นแหละถ้าจะเอาซื้อไปแล้วพ่อค้าขายปลาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมเป็นพ่อค้าขายปลาคนเดียวในเมืองนี้ลมพัดอะไรทำให้คุณมาที่นี่
อ่านหนังสือเป็นปะเนี่ยโอ้ฉันอยากได้ปลาซิล2ตัวตอนนี้เลยอ่ะจะจับมาให้หน่อยได้ไหมจะเคยปล่าวิลโล่อ่ะอ๋อครับฉันจะจับปลาแดงไรสวมเบ็ดตกปลาในช่องเก็บของแล้วก็เลือกเหยื่อที่เราจะใช้ได้นะฮะเออแล้วก็แตะ2ทีเฮ้ยหลบไปฉันจะซื้อปลาเฮ้ยอะไรวะเอายังโอเคตกปลาเถอะเราไม่ปลาไม่กินเหยื่อนั่นแบดเลยเสียงร้องเพลงของแกเอ้าเฮ้ยไปกินแล้วต้องเห็นไหมต้องเอาเหลือไว้ตรงกลางเรียบร้อยอะไรอ่ะปลาล่ากล้วยอุ้ยมีด้วยเหรอไม่เคยเห็นปลาซิวนะเมื่อไรปลาจะกินเบ็ดของเฮ้ยมาแล้วเรียบร้อยครับปลาซิวน้ำหนัก2เซนติเมตรความยาวเดี๋ยวไม่ใช่น้ำหนักเรียบร้อยได้ปลาซิวมาครบแล้วนะฮะไปกลับไปส่งเควสให้กับคุณลุงขายปลากันดีกว่าฮะต้องพร้อมเป็นลุงขายปลาก่อนอุ้ยป้าคนนี้แกเอออย่าแซงคิวนะคะเอ้ยผมต้องส่งเควสอ่ะลืมเสียงไปหานักสกัดแร่โอ้หกล้มเออเป็นไรอ่ะสกัดไม่เลยละนักสกัดแร่สวัสดีครับดูจากลักษณะแล้วคุณคงไม่ได้ซื้ออะไรสินะถ้าจะมาขโมยแล้วก็ฉันจะจัดการคุณเปล่าครับผมจะมาหางานทำเฉยอ๋อก็ใช่แล้วขอโทษนะที่เข้าใจผิดแหละงานหาแร่นะในโลกอะโอเคข้อเสนอจำกัดเวลาโอ้มีเติมตังค์ด้วยโอ้เฮ้ยรู้สึกว่าเราจะได้โค้ดพิเศษมานี่หว่าเฮ้ได้โค้ดพิเศษมานี่อู้เขาได้เงินตั้งเยอะแน่เธออู้พอแล้ว มีเสื้อผ้าใส่แย้วยาวนี่เลยเอาไหนดีเอาที่แพงที่สุดว้าดูเป็นนักธุรกิจขึ้นมา1จอกปะเฮ้ยมีร้านค้าด้วยแฮะร้านค้าอะไรมีเงินซื้อหน่อยโอ้อันนี้ใช้ตังจริงไม่เอาก็เลยกันไปเชิญดีเยอะเรียบร้อยฮะได้ทั้งหมดเอ้ยอีกก้อนนึงฟาบได้6ก้อนเลยไปส่งโอ้เจ็บโอ้เลือดกระฉูดเลยไปส่งเควสเอออายุ4ขวบแล้วเนี่ยใช่เป็นไงไวมั้ยยังไม่ถึงวันเกิดเลยต้องเข้าอนุบาลแล้วเนี่ยโอ้นี่เป็นแมปด้วยนะโอ้โอเคไปเดี๋ยวเราไปส่งเควสให้กับนักสกัดแร่ก่อนสวัสดีครับแร่เป็นสินค้าที่ทำกำไรได้มากในเมืองวิลโล่เดี๋ยวเสียงของมันแล้วจะเสียงคุณนี่มันแปลกไปนะตอนแรกเสียงคุณจะแหลมๆกว่านี้นะตัวละครมันเยอะฉันจำไม่ได้เดี๋ยวนี่อะไรนักล่าเงินรางวัลโอ้จัดไปสมุนไพรได้ลุยวันนี้เราจะจัดการกับเจ้าสัวสมุนไพรนั่นให้ได้ทำไมเสียงแก่กว่า5ขวบลืมตัวโอเคไม่ไงเข้มไงเสียงมันเข้มเหรอนี่ป่าวินโล่หนึ่งมาละไหนไอตัวม่วงออกมาเราจัดการลูกน้องแกนี่นะนี่นะโอ้มันโจมตีหมู่ด้วยเดี๋ยวดิเห็นปะอ๋อนี่ไงม่วงมาแล้วม่วงมาเลยม่วงมาเลยม่วงอืมนี่แหละอายุเท่ากับเลเวลเหรอใช่นี่ไงตีม่วงตายนะครับเควสสดแล้วเราไปส่งเควสกังเตอร์นี่ผมเอาเงินมาส่งนี่ถูกจับแล้วฮะโอ้โหได้เงินแล้วก็ได้เงินรางวัลแจ็คเพชรเหรอนายแจ็คเพชรเหรอโอ้คุณเป็นชาวเมืองหรือเปล่าผมกำลังถ่ายหนังดูอยากได้คำวิจารณ์สักหน่อยช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยได้ดิโอ้ยเธอพาเขามาดูโฆษณาทำไมเนี่ยขอโทษก็เห็นเป็นผู้กำกับหนังมันดันมีเนื้อเรื่องอีกต่างหากอ่ะอุ้ยตัวตลกอะไรอ่ะโบโบผู้หลบหนีสวัสดียินดีต้อนรับสู่มินิเกม
แห่งป่าวิลโล่คุณอยากทดสอบความเร็วหรือเปล่าโอกาสนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะได้เลยท้าทายมาอุ้ยมีมินิเกมให้เล่นระหว่างเกมด้วยเหรออุ้ยยังไงเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยอ๋อต้องหลบระเบิดเอ้ยอย่างงี้เหรอแจมดีงี้เย้เอ้าหลบไม่ได้เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะไม่อ๋อได้เงินใหม่ๆรอบนี้ไปสบายเลยรอบเนี้ยอะโถชิล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 จะสู้กับพี่มันถึงเร็วไป500เปวันเนี้ยเป็นร้อยด่างก็ไม่จบหรอกใช่ไหมไม่จริงอ่ะจริงเดี๋ยวมันจะเร็วเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเออเป็นร้อยด่างดูชนะให้ดูไปไปไปนะไปนะไปเฮ้ยโอ้ยโดนแล้วไปไปไปโอ้ยเราเล่นไหมฮะเราเล่นไหมไม่เอาอ่ะเอาเราเล่นนี่อ่ะเราเล่นมีเล่นบ้างอ่ะโอเคโอเคกดโดดนะมีจะเล่นได้กี่ด่านครับมาดูกันนะฮะกี่ด่านกี่ด่านคิดว่ากี่ด่านเออประมาณ30ด่านนั้นเฮ้ยจริงเปล่าเลิกเล่นสามสิบชิวชิวโอ้ยยืนโคตรชิวเลยดูดิยืนอย่างชิวอ่ะเอาจบครับพอดีเราเบื่อแล้วอ่ะเหรอหนูก็หนุกดีนะพูดถึงใช่ได้เงินด้วยใช่มีมินิเกมให้เล่นระหว่างทางด้วยเออชอบชอบชอบโอเคหาดูซิตอนนี้เราเปิดแมปไปถึงไหนละเอ๊ถึงป่าวิลโล่2แล้วฮะก็มีถึงเลเวล98เลยล่ะโอเคผมว่าวันนี้ก็น่าจะจบเพียงนี้เนาะใช่ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะถ้าอยากให้เราเล่นเกมนี้อีกนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราที่ใต้คลิปด้วยนะใช่เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ